สำหรับต่อไปผมขออนุญาตสรุปจากฐานข้อมูลนะครับบริการจริงๆก็คือถ้าประชาชนเรื่องจริงเรื่องการพัฒนาชีวิตได้รับการสัมผัสเรื่องข้อคุ้มสารที่ผมซึ่งคนที่รับรองตรวจสอบเนี่ยเขาตรวจสอบจากเอกสารที่เรียนของอำเภอเนี่ยก็จะไปเพื่อที่จะไปหาผู้ที่ตกเป็นเหล่านี้ครับการจากที่มีทำบ้านทำให้หมดเลยทำให้สกายทำให้ทำนาชอครับไม่ใช่ขนมครับเดี๋ยวครับไม่ต้องลงหรอกเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างล่างก็ได้แล้วใครถ้าจะเลี้ยงหอยนี่ล่ะใครเลี้ยงตามนี่คือต้องหัดจับหาใครมาให้คะเอาแล้วที่มาเอา100คือไม่600คือเงินที่สูงอายุนี่ใช่ไหมเดี๋ยวลงกล้องครับผมมันไม่ได้อยู่แบบนี้